ทางการเมืองฮะซึ่งการเมืองตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการแตกหักทางการเมือง10ปีที่แล้วใช้พรบสุดซอยพยายามจะใช้จนยิ่งลักษณ์ไม่มีแผ่นดินอยู่วันนี้กลายเป็นระเบียบสุดซอยเหมือนกันสุดริ่มทิ่มประตูออกพรบไม่ได้ก็ออกระเบียบมารับใช้พี่น้องกลายเป็นต้องมานอนข้างถนนอีกเช่นเดิมบางคนติดกับดักว่าเราจะปลองดองปลองดองแล้วสมานฉันกันไปหยวนหยวนกันไปให้ทักษิณมันไปหลับตาข้างหนึ่งไปใครปลองดองครับพี่น้องถ้า ถ้าประชาชนปลองดองกันเองผมจะไม่ว่าประชาชนไม่ควรมาทะเลาะกันด้วยซ้ำไม่ว่าจะสีเสื้อไหนไม่ควรมาทะเลาะบนความเห็นต่างทางการเมืองไม่ควรมาฆ่าฟันกันบนความเห็นต่างทางการเมืองพี่น้องประชาชนต้องปลองดองกันแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้คือนักการเมืองปลองดองกันแล้วเอาประชาชนเป็นเครื่องมือคนที่ปลองดองกันคือนักการเมืองได้ผลประโยชน์จากความเห็นต่างความเห็นแย้งของประชาชนนี่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่เป็นการปลองดองของนักการเมืองเท่านั้นบนความปลองดองนั้นทักษิณได้ประโยชน์คนแรกคือไม่มีใครกล้าที่จะคัดค้านในกรณีที่มีการทุจริตกระบวนการยุติธรรมมีแต่คนเงียบกันหมดเลยกลัวไม่ได้พรบ.ปลองดองกลัวไม่ได้รับความปลองดองทุกคนไม่กล้าขยับถูกความปลองดองตรึงหน้าไว้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราบอกว่ามันมีกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยกลุ่มสปปสกลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงินและมีพี่น้องประชาชนไม่พอใจนะทำให้พวกเราออกมาวันนี้แม้จะเคยสู้เรื่องนี้มาแล้ว10ปีพี่น้องครับผมคิดว่าการที่คณะกรรมการตำรวจไปบุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปมามันเหมือนเสียของเหมือนเล่นปลาหี่เล่นลิเกหลอกพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆเนี่ยคุณควรจะต้องสรุปที่คุณพบกับคณะแพทย์ผู้ทำการรักษาและมารายงานให้ประชาชนทราบแต่ปรากฏคุณไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะฮะและอย่างน้อยๆคุณควรจะต้องขอเข้าไปเยี่ยมในฐานะตัวแทนประชาชนคุณก็ไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้หรืออย่างน้อยๆคุณต้องขอดูรูปที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่คุณพูดถึงถ่ายรูปทุก2ชั่วโมงคุณก็ไม่ได้ขอและไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้และคุณแค่ไปเฉยๆเลยแล้วไปดูเฉยๆนะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่พวกท่านพวกคุณบอกว่าเจอหัวหน้าพยาบาลซึ่งผมสงสัยว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพยาบาลประจำตึกนั้นนะฮะที่คุณได้ถามว่าได้เคยเจอคุณทักษิณหรือไม่แล้วพยาบาลท่านนั้นที่เป็นหัวหน้าบอกว่าโดยส่วนตัวไม่ได้เจอแต่น้องในทีมสลับเข้าไปดูแลเรื่องนี้คุณอาจจะไม่เข้าใจแต่คนในวงการเขาฟังแล้วมันดูทะแม่งเพราะด้วยหลักการแล้วอาจจะเป็นตึกพิเศษหัวหน้าตึกนั้นเนี่ยเวลาถ้ามี VIP ไปรักษาเนี่ยพยาบาลก็อาจจะเข้าไปดูแลในฐานะพยาบาลแต่หัวหน้าตึกอ่ะด้วยฐานะหัวหน้าตึกจะต้องเข้าไปเยี่ยมแต่การที่บอกว่าไม่เคยเห็นเลยคนในวงการเขารู้สึกว่ามันไม่ปกติคุณรู้ไหมและประเด็นถัดมาที่คุณบอกว่าหัวหน้าพยาบาลเขาเล่าว่านักโทษคนนี้เป็นโรคหัวใจรั่วแล้วคุณก็มาถ่ายทอดแล้วคุณแปลกใจไหมว่าทำไมคณะแพทย์หรือกรมราชทัณฑ์ไม่แถลงสิ่งเหล่านี้มันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่การที่คุณเอามาพูดเหมือนรู้แล้วบอกต่อก็เล่าไปเรื่อยๆจริงแท้ก็ไม่รู้เรื่องแต่ควรจะเป็นการแถลงของกรมราชทัณฑ์เรื่องนี้เนี่ยคุณจะเป็นเหยื่อในการบอกว่าคนไข้คนนี้หนักมากขึ้นเหรอเราก็ไม่รู้และประเด็นถัดมาคุณไม่ชะงนเลยว่าที่หัวหน้าพยาบาลบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นญาติมาเยี่ยมผมฟังแล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหรือว่าไม่อยู่ที่ชั้น14คุณต้องตั้งคำถามหรือว่าไม่อยู่ที่ชั้น14คุณฟังแล้วคุณก็ผ่านลอยลมไปเลยผมถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณไปเยี่ยมแล้วมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยเนี่ยมันเหมือนกับเสียดายงบประมาณของประชาชนที่คุณไปในฐานะวันนี้ไปในฐานะตัวแทนประชาชนและกินภาษีของประชาชนนะฮะและที่สำคัญที่สุดคือตัวคุณเองกลับไปเชื่อว่านักโทษชายคนนี้ป่วยจริงคือผมว่ามันยิ่งแปลกกันใหญ่มันเหมือนว่าพวกคุณกำลังเล่นปาหี่และสุดท้ายผมฝากย้ำแล้วกันเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับพวกคุณผมนะฮะที่เป็นแพทย์และผมเชื่อว่าคุณหมอชลน่านก็เป็นแพทย์ของพรรคเพื่อไทย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะวิชาชีพแพทย์ปล่อยให้คนที่อ้างว่าป่วยและปล่อยให้กรมที่ไม่มีความรู้เรื่องแพทย์เรื่องการรักษาพยาบาลคือกรมราชทัณฑ์มาแถลงจนประชาชนสับสนประชาชนไม่เชื่อพวกคุณไม่เชื่อกรมราชทัณฑ์ไม่เชื่อกรมตำรวจไม่เชื่อโรงพยาบาลตำรวจไม่เชื่อมั่นหรือไม่มีศรัทธาต่อรัฐบาลถึงเวลาแล้วที่กระทรวงสาธารณสุขโดยคุณหมอชลนาถที่เป็นหมอพรรคเพื่อไทยเชิญคณะแพทย์ของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดก็ได้ได้เชิญผมไปร่วมสักคนหนึ่งเพื่อไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงถ้าสามารถไปเยี่ยมได้ใส่ชุด PPE เพื่อไปพิสูจน์สักครั้งนึงก็ได้หรือโอเคถ้าไม่อยากจะให้เห็นหน้าไปดูชาร์ตการรักษาพยาบาลเพราะวิชาชีพแพทย์เนี่ยเขาดูชาร์ตเป็นไล่พลิกดูไม่เกิน5นาทีแล้วมาเคลียร์ให้ประชาชนเรื่องทุกอย่างจะได้จบพี่น้องคปท.จะได้กลับบ้านประชาชนจะได้สบายใจผมนี่อยากเชิญชวนหมอชลนาถนะครับได้เวลาแล้วครับคุณอย่านิ่งเฉยเลยฮะมาร่วมการพิสูจน์ความจริงให้ประชาชนได้รับทราบดีกว่าปล่อยให้กรมราชทัณฑ์แถลงไปเรื่อยๆจนประชาชนรำคาญและเขาอ้างว่าพรบราชทัณฑ์ปี60ตลอดจนเรื่องกฎกระทรวงปี63ออกมาก่อนรัฐบาลคุณเศรษฐาแต่อย่าลืมนะครับว่ากฎหมายมันเขียนได้อยู่แล้วแต่การมาเขียนกฎกระทรวงและสุดท้ายเนี่ยที่หนักที่สุดก็คือระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ออกเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมมันแปลเจตนารมณ์ของกฎหมายเพี้ยนไปมันเป็นการทำให้กรมราชทัณฑ์ซึ่งถูกควบคุมโดยฝ่ายการเมืองมามีอำนาจเหนือตุลาการสามารถเปลี่ยนคำพิพากษาของศาลได้ให้นักโทษกลับไปนอนอยู่ที่บ้านได้นี่หรือท่านบอกว่าต้องการทำให้เป็นสากลแล้วท่านยอมรับได้หรือว่าถ้ากระบวนการของตุลาการถูกฝ่ายบริหารมีอำนาจเหนือกว่าสามารถเปลี่ยนคำพิพากษาได้ท่านยอมได้หรือและที่สำคัญที่สุดคือแม้แต่คดีทุจริตซึ่งทางสากลเขาต่อต้านแต่ท่านก็ให้อำนาจกรมราชทัณฑ์สามารถให้คนเหล่านี้กลับไปนอนที่บ้านได้ซึ่งเหล่านี้มันเป็นการทำลายของกระบวนการตุลาการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองกับพวกกรณีมีพฤติการหรือมีการกระทําปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับนช.ทักษิณชินวัตรและผิดประมวลจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างร้ายแรงตามที่กรมราชทัณฑ์ได้รายงานสถานการณ์กรณีนายทักษิณออกรักษาตัวภายนอกเรือนจําเกิน120วันลงวันที่11มกราคมเมื่อวานนี้นั้นปรากฏว่าในแถลงการดังกล่าวกรมราชทัณฑ์ใช้สรรพนามเรียกนช.ทักษิณชินวัตรว่านายทุกคำซึ่งถือว่าเป็นการผิดต่อกฎระเบียบและพระราชบัญญัติของกรมราชทัณฑ์เนื่องด้วยนช.ทักษิณชินวัตรนั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชายตามประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีโทษจำคุก1ปีปรากฏว่ากรมราชทัณฑ์ยังออกไปแถลงการเรียกนช.ทักษิณชินวัตรว่านายทุกคำถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้กรมราชทัณฑ์ต้องรับผิดชอบและกรณีที่อนุมัติให้นช.ทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและกรณีที่ไปรักษาตัวดังกล่าวนั้นปรากฏว่ามีรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งมาเกี่ยวข้องด้วยจึงขอให้สอบสวนและขอให้ดำเนินการออกคำสั่งคุ้มครองคลิปวิดีโอดังกล่าวในวันที่22และ23สิงหาคมไม่ถูกทำลายขอให้ตั้งคณะอนุไต่สวนแพทย์โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจทุกนายและแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจชื่อพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานกรณีนช.ทักษิณรักษาการป่วยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจนถึงปัจจุบันเกินกว่า120วันสอว่าใช้วิชาชีพแพทย์กรอกข้อความมันเป็นเท็จต่อทางราชการหรือไม่และให้ตรวจทุกฉบับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจนถึงวันนี้3ขอให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าเหตุใดไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบกรณีนช.ทักษิณชินวัตรซึ่งป่วยจริงหรือไม่แล้วทำไมไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวตามคำร้องเรียนลงวันที่20ธันวาคมซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไม่ได้ดำเนินการแต่ประการใด
จึงมาส่งหนังสือถึงปปช.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณหลังเริ่มต้นวันดีเดย์นะครับวันที่กลุ่มคปท.เริ่มทำการชุมนุมอย่างเป็นทางการซึ่งก็มีการมองว่าการจุดม็อบครั้งนี้นะครับจะติดหรือไม่เหมือนกปส.ที่มีการชุมนุมกันยาวนานข้ามปี2556ถึงปี2557นะครับแล้วก็สงสัยกันว่าตกลงประเด็นอย่างนี้ไปเนี่ยความรุนแรงจะหนักหน่วงขนาดไหนและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในเชิงปรากฏการณ์นะครับเมื่อนำมาวิเคราะห์นะครับก็คงเห็นว่าม็อบเกิดขึ้นตามเวลาการเกิดขึ้นตามเวลาของม็อบนั้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12มกราคมไปต้นมานะครับแล้วก็จะมีคำพิพากษาในวันที่17นะครับมกราคมไม่ว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการชุมนุมปริศนาบินสำหรับแกนนำนะครับประสานใจพิพากษาอย่างไรในขณะที่วันเดียวกันก็จะมีคำพิพากษานะครับของน้องชายเนวินคือศักดิ์สยามชิดชอบนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการจะยุบไม่ยุบพรรคทางของเนวินนะครับคือพรรคภูมิใจไทยจะไปต่อหรือพอแค่นี้นั่นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งในขณะที่วันที่24ก็จะมีคำพิพากษานะครับของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเป็นเรื่องของการถือครองหุ้น ITV แล้วก็วันที่31ก็จะมีคำพิพากษานะครับของทางพรรคก้าวไกลนะครับว่าจะโดนยุบพรรคไม่โดนยุบพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือให้รับจับยั้งหรือไม่นะก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคมที่จะทำการร้อนแรงนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ปรากฏว่าจู่ๆก็มีคดี2คดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกิดขึ้นคือเรื่องของหมูเถื่อนและเรื่องของแรงงานที่ส่งไปยังประเทศฟินแลนด์ปรากฏว่าก็มีชื่อนะครับของทางเสี่ยเฮงนะโผล่ขึ้นมานะบอกว่าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกคนนะที่เกี่ยวข้องกับพรรคชาติไทยนะฮะก็ส่งผลทำให้ตอนนี้ก็เริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่ามีการใช้ DSI เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่ง DSI ทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบคดีพิเศษเป็นสำคัญนะก็มาดำเนินคดีเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษทำให้เสียเฮงแสดงความไม่พอใจและออกมาประกาศว่าพร้อมจะทำการให้ออกหมายจับถ้ามีหลักฐานในการเอาผิดเขาและยืนยันว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองและมีแนวโน้มที่ทางพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเสียเฮงสังกัดอยู่เนี่ยจะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลนะครับในขณะที่ก่อนหน้านั้นพรรครวมไทยสร้างชาติถูกวางหมากให้ไปดูกระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับโดยตรงในชั้น14ซึ่งให้พีรพันธ์มารับผิดชอบที่กระทรวงยุติธรรมแต่จนถึงขณะนี้พีรพันธ์ยังคงไม่กล้าที่จะแสดงแอคชั่นใดๆเกิดขึ้นในชั้น14สำหรับทักษิณชินวัตรที่ได้สิทธิพิเศษนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์ซึ่งเป็นหมอก็ยืนยันว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้ป่วยนะครับถึงขั้นเข้าห้อง ICU ถึงขั้นเข้าห้องผ่าตัดยังไม่มีรายงานดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับในขณะที่อีกพรรคนึงพรรคชาติไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานฟินแลนด์ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์อย่างเสี่ยต่อญาติเสี่ยต่อนามสกุลเดียวกันก็มีการดำเนินคดีแล้วก็มีการออกหมายจับต่อมาก็จะให้ไปทำการมอบตัวเสี่ยต่อก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเขานะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้จึงทำให้เห็นชัดนะครับว่ามีความพยายามจะผลักพรรคฝ่ายขวาอย่างน้อย2พรรคไม่ว่าจะเป็นรวมไทยรักษาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไทยนะครับออกจากการร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งสถานการณ์จนถึงขนาดนี้มีความเป็นไปได้สูงที่พรรคส้มพรรคแดงจะหันมือนะฮะมาทำการจับกันนะฮะหลังจากที่พรรคส้มก็เริ่มทำการโจมตีกรณี2มาตรฐานของทักษิณชินวัตรฮะที่ตอนแรกก็บอกว่าถูกกันแกล้งอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายทักษิณชินวัตรก็ออกมายอมรับสารภาพว่าการทุจริตคอร์รัปชันใน3คดีของเขานั้นเขาได้กระทำความผิดจริงนะครับแล้วเขาก็ยอมรับสารภาพนะครับแต่จนถึงขนาดนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็
ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังทำการเรียกร้องค่าเสียหายจากทักษิณชินวัตรในกรณี Exim Bank นะครับที่ให้เงินกู้พม่าแล้วเอามาซื้อคอมพิวเตอร์ของตนเองเป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาทนั้นคืนแต่จนถึงขณะนี้เศรษฐาทวีสินซึ่งรับผิดชอบเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับยังคงปฏิเสธที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับในขณะที่อดีตส.ส.แจ็คก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเอาผิดกับทางกระทรวงยุติธรรมเอาผิดกับกรมคุกนะครับกรณีเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้ผมเรียนว่ากำลังคุกรุ่นกำลังหนักขึ้นวันดีเดย์ผ่านมาแล้วนะครับและตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองการชุมนุมที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลเริ่มต้นนะเขาจะชุมนุมกันเวลา 2-3 วันแล้วก็จะกลับนะครับจากนั้นก็จะเริ่มคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆผมเรียนหุ้นส่วนการเมืองเนี่ยใจเย็นๆมีคนวิจารณ์กันส่วนมากหมอดูก็ทายถูกนะว่าจะจบลงเมื่อไหร่แต่มีบางส่วนโอ้ยอีกยาวอีกไกลฝั่งที่เชียร์รัฐบาลเศรษฐาก็บอกอีกยาวอีกไกลนะฝั่งที่ไม่เชียร์และก็ฝั่งที่เป็นกลางยืนยันตรงกันนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมนะครับที่จะถึงนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับI'm gonna make it.